ต่อไปนี้เราจะเป็นการเขียนแบบ AutoCAD นะครับหรือว่าการทดลองเขียนแบบพื้นฐานนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตั้งโปรแกรม AutoCAD เข้าไปนะครับไอคอนก็จะโชว์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งในที่นี้เราจะทดลองใช้เป็น AutoCAD 2013นะครับซึ่งมีความสมบูรณ์ของคำสั่งต่างๆที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าเวอร์ชันเก่านะครับแต่ถ้าท่านใดที่ติดตั้งเป็น2014เข้าไปก็รายละเอียดก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปแอพพลายในการใช้งานนะครับได้หลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเราจะทำการเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาโดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอนนี้นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับแต่บางท่านที่เปิดขึ้นมาแล้วเจอหน้าต่างการเขียนแบบอีกคนละอย่างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหน้าต่าง Workspace ตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้บางครั้งเราอาจจะเจอเปิดขึ้นมาเจอเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดหรือว่าแล้วแต่แบบที่เราจำเป็นจะต้องเขียนว่ามีความซัพพอร์ตกับคำสั่งใดเป็นพิเศษซึ่งแต่ละหน้าต่างก็จะมุ่งเน้นให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากที่สุดนะครับหรือบางทีก็อาจจะเจอเป็น 3D Modeling นะครับซึ่งหน้าต่างนี้ก็ชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้งานในการเขียนแบบ3มิตินะครับแต่แบบฝึกหัดที่เรากำลังจะมาดูหรือว่ามาพิจารณากันนะครับหรือว่าเริ่มเรียนกันนะครับเราจะใช้ที่ AutoCAD นะครับคลาสสิกนะCAD คลาสสิกก็จะกลับมาที่หน้าต่างนี้นะก็จะกลับมาที่หน้าต่างนี้เราก็จะทำการปิดนะส่วนที่เราไม่ใช้งานออกไปซึ่งจะเหลือไว้เฉพาะเมนูหลักๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานนะครับแถบด้านบนจะเป็นแถบคำสั่งซึ่งจะมีหัวข้อคำสั่งนะครับที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันเก่ามากนักนะครับฝั่งด้านขวามือจะเป็นไอคอนหรือว่าแถบคำสั่ง modify นะครับแถบคำสั่ง modify นะซึ่งก็เหมือนกับเวอร์ชันเก่าฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นคำสั่ง drawing แต่ว่าก็ยังขาดอีกคำสั่งนึงก็คือคำสั่ง dimension นะซึ่งเราจำเป็นจะต้องเอาไอคอนเหล่านี้ออกมาใช้งานเราก็เลื่อนเมาส์แล้วก็คลิกขวานะครับณจุดใดๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีลัดนะครับเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็คลิกขวาไปที่คำสั่ง dimension แล้วก็ติ๊กลูกเครื่องหมายถูกนะครับเมื่อได้คำสั่งตัวนี้ออกมานะครับหน้าต่างหรือว่าการใช้งานของเราก็จะพร้อมในการเขียนแบบนะครับนี่คือการปรับแต่งพื้นที่ในการเขียนแบบนะอีกจุดถัดไปนะที่เราจะพิจารณาก็คือขอบข่ายหรือว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการกำหนดในการเขียนแบบก่อนอื่นเราจะคลิกไปที่คำสั่งกริดซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับหรือกดฟังก์ชันคีย์ F7 นะครับก็จะขึ้นเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมานะครับตารางแบบนี้ขึ้นมาซึ่งสามารถย่อขยายได้จากนั้นเราจะทำการกำหนดลิมิตหรือว่าหน่วยในการเขียนแบบนั่นเองนะครับไปที่คำสั่ง unit ในที่นี้เราจะตั้งเป็นมิลลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้าของท่านใดที่มีการตั้งเป็นนิ้วหรือว่าเป็นเมตรนะครับบางครั้งเมื่อเราทำการ insert ข้อมูลจากไฟล์ CAD หรือว่าไปนำเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เราเขียนไว้ในบล็อกเก่าเข้ามาใช้ในบล็อกใหม่นะครับถ้าเราถ้า unit ไม่เหมือนกันนะครับชิ้นงานนั้นก็อาจจะมีขนาดที่เล็กหรือใหญ่มากขึ้นซึ่งก็อาจจะยากในการ modify หรือปรับแต่งนะครับมิลลิเมตรนะครับข้างล่างเป็น generic นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับไปที่คำสั่ง format ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ drawing limit ถ้าเราคลิกไปที่ drawing limit เราจะเห็นตัวเลขซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับ
รันค่า0หรือว่า 0.000,0 เราทำการกดปุ่ม Enter เข้าไปนะครับตัวเลขจะเปลี่ยนมาเป็น420นะครับ,297หรือว่าเป็นพื้นที่ในการเขียนแบบในลักษณะของ A3 เรายอมรับค่าโดยการกดปุ่ม Enter เข้าไปอันนี้คือการตั้งค่านะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบในการปรับแต่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่เราใช้ว่าบางครั้งมีการเขียนแบบเครื่องกลซึ่งมีชิ้นส่วนที่จะต้องควบคุมในพื้นที่layout paper space หรือว่าจุดกริดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องตั้งค่าเราสามารถปรับแต่งตัวเลขได้นะครับจาก420ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับโดยดูจากชิ้นส่วนยกตัวอย่างเช่นถ้าชิ้นส่วนหนึ่งนะครับมีขนาดเท่ากับ100มิลลิเมตรนะครับคูณด้วย200มิลลิเมตรนะครับเราก็อาจจะปรับเพิ่มโดยใช้ขนาดนั้น2เท่านะครับพื้นที่กริดตัวนี้ก็จะออกมาเป็นขนาดที่เราต้องการได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะทำการปิดจุดกริดไปก่อนนะครับก็จะหายไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องปรับแต่งก็คือคำสั่ง format นะครับ format ก็เป็นคำสั่งที่มีการใช้งานกันมากในการปรับแต่งคำสั่งต่างๆทีนี้เราจะทำการปรับแต่ง dimension style หรือว่าตัวเลขบอกขนาดนะครับไปที่คำสั่ง format แล้วก็คลิกไปที่ dimension style แล้วก็จะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง modify เหล่านี้เองคือไอคอนที่ใช้นะครับที่มีความจำเป็นซึ่งณตอนนี้เรายังจะไม่มีการปรับแต่งเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างชิ้นงานนะครับหรือว่าไม่ได้เขียนแบบแปลนหรือแบบบ้านนะหรือชิ้นส่วนอื่นๆเราจะมาดูคร่าวๆก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอันดับแรกก็คือลายนะครับการปรับแต่งลายก็คือการปรับแต่งเส้นบอกขนาดลูกศรอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในที่นี้นะครับลายก็จะเป็นการเส้นนะเฉพาะเส้นนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของลูกศรSymbol and Arrow นะครับก็จะเป็นการปรับแต่งของลูกศรบางท่านที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เป็นแบบกลมหรือว่าแบบดอทก็สามารถปรับแต่งได้จากจุดนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ละจุดก็จะเหมือนกันนะ Arrow Size ก็คือขนาดนะครับ 2.5 ก็อาจจะเป็นขนาดสแตนดาร์ดที่เขาตั้งไว้ถ้าใหญ่เกินไปก็ลดขนาดลงไปนะครับอื่นๆนะครับต่อไปก็เป็นคำสั่ง Text ขนาดตัวอักษรFit นะครับเราจะไม่ปรับแต่งใดๆสิ้นก็คือจะให้รันค่าเดิมที่โปรแกรมตั้งมาให้ Primary Unit นะครับนี่คือจุดทศนิยมสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือจุดทศนิยมต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการเขียนแบบหรือทางบริษัทกำหนดมาให้ว่าใช้ศูนย์กี่ตัวนะครับจากนั้นก็มาที่ period นะถ้าเราไม่ปรับ period มันจะกลายเป็นคอมม่านะครับสังเกตว่าพอกลายเป็นคอมม่าปุ๊บนะครับจุดทศนิยมจะกลายเป็นคอมม่าซึ่งอาจจะดูขัดตาสำหรับการดูแบบนะครับดังนั้นเราจะต้องปรับแต่งจากจุดนี้นะครับที่เหลือก็จะใช้โปรแกรมที่กำหนดมานะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคออกไปแล้วก็โหลดนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัดต่อไปเราจะทดลองการใช้งานนะครับในแถบเมนู Drawนะครับเมนู dimension แล้วก็ modify หรือพูดง่ายเราจะเริ่มสร้างชิ้นงานต่างๆรวมถึงการปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆแบบฝึกหัดถัดไปเราจะทดลองเขียนแบบแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งท่านไหนที่ไม่สะดวกที่จะเรียนในระบบปกติก็สามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะเรียนหรือว่าศึกษาทาง YouTube นะครับผมก็จะทำการส่งลิงก์นะครับที่มีการบันทึกวิดีโอนี้ไปให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝึกทำตามทีละสเต็ปไปได้นะครับซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะเมลเข้ามาพูดคุยกันได้หรือทาง Facebook ได้นะครับหรือทางอีเมลก็ได้แล้วแต่สะดวกนะวันนี้เราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งคราวหน้าเราจะมาพิจารณากันต่อนะครับสวัสดีครับ